จะเป็นอย่างไรเมื่อพนักงานหนุ่มในร้านกิฟต์ช็อปมีอาการแปลกประหลาดเกี่ยวกับการนอนหลับแต่อาการนี้เริ่มสร้างความปั่นป่วนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในสถานที่แปลกๆพร้อมกับเสียงที่คอยบงการอยู่ในหัวของเขาสวัสดีครับวันนี้สล็อต4จะมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์มูนไนท์แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเริ่มเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอาร์เธอร์กำลังทำพิธีบูชาเทพอัมมิดเทพอียิปต์โบราณเขาทำการทุบแก้วจนแตกจากนั้นก็นำเศษแก้วเหล่านั้นใส่ไปที่รองเท้าของเขาก่อนที่จะเดินออกจากโบสถ์ไปพระเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่าสตีเวนเขาอาศัยอยู่ในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษสตีเวนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเชือกที่ล็อกข้อเท้าของเขาโดยที่พื้นนั้นสตีเวนทำการโรยทรายไว้เหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาพบกับเหตุการณ์แปลกๆเขาคิดว่าตัวเองมักจะเดินละเมอออกไปข้างนอกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวและมักจะฝันแปลกๆอยู่บ่อยครั้งในทุกๆเช้าสตีเวนจะให้อาหารกัสซึ่งเป็นปลาทองคีบเดียวที่เขาเลี้ยงไว้ก่อนที่สตีเวนจะออกไปทำงานสตีเวนทำงานเป็นคนขายขนมและของที่ระลึกในมิวเซียมอียิปต์เขามักจะอธิบายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอียิปต์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังก่อนที่ดอนน่าหัวหน้าของเขาจะเข้ามาบอกให้กลับไปทำงานของตัวเองนั่นก็คือการขายขนมและของที่ระลึกเพราะว่าเขาไม่ใช่ไกด์พาทัวร์หลังจากนั้นสาวไกด์พาทัวร์ได้เข้ามาตอบตกลงนัดกินเนื้อสเต็กในคืนพรุ่งนี้เวลา1 ทุ่มทำให้สตีเวนรู้สึกงงว่าเขานั้นได้นัดกับเธอไว้เมื่อไหร่ทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนชวนเธอเลยเขาจึงตอบตกลงไปตามน้ำที่จะไปกินสเต็กทั้งที่ตัวเองนั้นกินมังสวิรัติสตีเวนเข้าไปช่วยดอนน่านับของที่สต็อกเอาไว้สตีเวนบอกกับดอนน่าว่าเขาเห็นโปสเตอร์เทพเอเนียสของอียิปต์มันมีความผิดพลาดความจริงแล้วมันต้องมี9 องค์แต่ในนี้มีแค่7 องค์ด้วยความรำคาญของดอนน่าเธอจึงตอบไปว่าอีก2 องค์มาสายฉันเลยไล่ออกก่อนที่ดอนน่าจะไล่ให้สตีเวนออกไปหลังจากเลิกงานสตีเวนเดินทางกลับบ้านยามที่หน้ามิวเซียมได้ทักทายเขาว่ากูดไนท์นะสกอตตี้สตีเวนจึงบอกว่าฉันไม่ใช่สกอตตี้ฉันชื่อสตีเวนระหว่างทางกลับบ้านสตีเวนได้นั่งคุยกับรูปปั้นคอรีสตีเวนเล่าว่าร่างกายของเขามักจะตื่นขึ้นมาเองแล้วออกไปข้างนอกแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตัวรวมทั้งเรื่องที่เขาได้นัดสาวออกไปเดทที่ร้านสเต็กด้วยสตีเวนกลับมาที่ห้องก่อนที่เขาจะล่ามโซ่และโรยสายรอบเตียงทำเหมือนกับทุกคืนโดยในแต่ละคืนนั้นสตีเวนจะเล่นเกมรูบิกหรือไม่ก็อ่านหนังสือเพื่อที่จะให้สมองเขาตื่นตัวก่อนที่ภาพจะตัดไปหลังจากที่เขากระโดดลงมาจากตึกสตีเวนรู้สึกงงว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเสียงในหัวของเขาบอกให้เอาสกาลับซ่อนเอาไว้แล้วยอมมอบร่างให้กับมาร์คซึ่งมาร์คนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของสตีเวนสตีเวนจึงล้วงกระเป๋าออกมาก็พบว่าเขาได้ขโมยสกาลับวัตถุโบราณอียิปต์ออกมาก่อนที่เขาจะถูกตามล่าให้คืนสกาลับสตีเวนจึงหนีเข้าไปในเมืองซึ่งตอนนี้คนในเมืองก็พากันมารวมตัวเพื่อพบกับอาร์เธอร์ชายที่ชาวเมืองยอมรับนับถือพวกเขามาทำพิธีบูชาเทพอัมมิดโดยที่ตาช่างบนแขนของอาร์เธอร์จะตัดสินว่าคนไหนเป็นคนดีแต่เมื่อหญิงแก่คนหนึ่งขอให้อาร์เธอร์ดูคำตัดสินให้ตาช่างของเทพอัมมิดนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงและตัดสินให้เธอเป็นคนเลวหญิงแก่ก็บอกว่าเธอทำดีมาตลอดชีวิตแต่อาร์เธอร์เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะทำในอนาคตก่อนที่เธอนั้นจะถูกดูดวิญญาณและล้มลงไปสตีเวนเห็นแบบนั้นเขาจึงแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทหารของอาร์เธอร์ก็เข้ามารายงานว่าของที่พวกเขาแลกเปลี่ยนถูกขโมยไปแล้วอาร์เธอร์เลยสั่งให้ทุกคนบูชาเทพอัมมิดทุกคนคุกเข่าลงเว้นแต่สตีเวนที่คุกเข่าช้ากว่าคนอื่นอาร์เธอร์จึงชี้สตีเวนแล้วบอกว่านายคือทหารรับจ้างแต่สตีเวนเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาชื่อสตีเวนเขาทำงานในร้านกิฟท์ช็อปกำลังหาทางกลับบ้านที่ลอนดอนอาร์เธอร์บอกให้คืนสกาลับให้กับเขาเมื่อสตีเวนยื่นสกาลับให้แต่ตัวเขาควบคุมตัวเองไม่ได้
ทุกคนพยายามช่วยกันแย่งสกาลับจากสตีเวนก่อนที่ภาพจะตัดสตีเวนรู้สึกตัวอีกทีเขาได้ฆ่าทหารเหล่านั้นตายไปจนหมดสตีเวนจึงรีบวิ่งหนีเขาทำการขโมยรถขายคัพเค้กและขับหนีไปพวกทหารได้ขับรถตามมาติดท้ายเขาแล้วก่อนที่จะมีทหารคนหนึ่งกระโดดขึ้นรถของสตีเวนมาภาพได้ตัดไปอีกครั้งเขารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เขาฆ่าทหารคนนั้นไปแล้วก่อนที่สตีเวนจะหักหลบรถ10ล้อที่บรรทุกไม้มาเขาหนีจนทหารตามประกบภาพได้ตัดไปอีกครั้งเขาได้จัดการกับทหารเหล่านั้นก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาบนเตียงในห้องเขาเองจากนั้นเขาสังเกตว่าปลาทองคลิปเดียวของเขาตอนนี้มันมีคลีบครบเขาจึงนำปลาไปหาเจ้าของร้านขายปลาเพื่อถามว่าปลาทองคลีบมันงอกได้ด้วยหรอเจ้าของร้านก็บอกว่าเมื่อวานคุณเองที่ซื้อมันไปถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เลือกใหม่ได้สตีเวนรู้สึกงงเขาบอกว่าเมื่อวานเขาไม่ได้มาเมื่อเขาดูนาฬิกาก็ลืมไปว่าวันนี้เขามีเดทสตีเวนรีบไปแต่งตัวแล้วออกไปรอที่ร้านสเต็กแต่เมื่อเขานั่งรอสาวที่เขานัดไว้กลับไม่มาสตีเวนจึงโทรไปบอกว่าเขานั่งรออยู่ที่ร้านแต่สาวคนนั้นก็บอกว่านี่มันเป็นวันอาทิตย์แล้วคุณไม่ได้มาตามนัดที่เรานัดกันไว้วันศุกร์สตีเวนไม่แน่ใจจึงถามคนเสิร์ฟอาหารไปว่าวันนี้วันอะไรคนเสิร์ฟอาหารก็บอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับสตีเวนกลับมาที่ห้องของเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติมันมีช่องอยู่ที่ผนังห้องสตีเวนเปิดดูก็พบว่ามันมีโทรศัพท์และกุญแจอยู่เมื่อเขาเปิดดูโทรศัพท์ก็เห็นเป็นชื่อไลล่าก่อนที่โทรศัพท์จะดังขึ้นสตีเวนรีบรับสายปลายสายบอกว่าฉันคิดว่าคนตายไปแล้วมาร์คสตีเวนจึงถามว่าทำไมเรียกผมว่ามาร์คก่อนที่จะมีเสียงเรียกสตีเวนเมื่อเขามองไปที่กระจกก็พบว่าเขามีอีกตัวตนหนึ่งสตีเวนตกใจอย่างมากเขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปแล้วลงไปที่ลิฟต์เขาเห็นว่ามีบางอย่างกำลังตามเขาอยู่ก่อนที่ภาพจะตัดและสิ่งนั้นก็ยังตามเข้ามาอีกทั้งสตีเวนก็เห็นว่าอาร์เธอร์ตามเข้ามาถึงลอนดอนทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ใช่ความฝันสตีเวนรีบเดินเข้ามิวเซียมเขาขอให้ยามช่วยไม่ให้คนที่ตามเข้ามาเข้ามิวเซียมก่อนที่เขาจะพบว่าอาร์เธอร์นั้นรอเขาอยู่ข้างในแล้วอาเธอร์เข้ามาพบกับสตีเวนเขาบอกว่าคิดว่าสตีเวนนั้นเป็นชื่อแต่งขึ้นมาสตีเวนขอให้ยามช่วยเขาแต่ดูเหมือนว่าคนที่นี่จะบูชาเทพอัมมิตเป็นส่วนมากอาเธอร์บอกว่าสกาลับเป็นของเทพอัมมิตถ้าหากเทพอัมมิตเป็นอิสระบนโลกนี้ก็จะไม่มีคนชั่วเพราะว่านางจะตัดสินคนชั่วก่อนที่อาเธอร์จะจับแขนของสตีเวนเพื่อดูคำตัดสินแต่ว่าตาช่างของเทพอมิตรนั้นก็ไม่อาจตัดสินสตีเวนได้อาเธอร์บอกว่ามีความคลั่งในตัวนายอยู่ก่อนที่สตีเวนรีบเดินเข้าไปทำงานหลังจากทำงานเสร็จสตีเวนกำลังจะกลับบ้านแต่เขาได้ยินเสียงสุนัขอยู่ในมิวเซียมเขาจึงเข้าไปสำรวจจนเขาพบว่ามันคือปีศาจหมาอียิปต์สตีเวนวิ่งหนีปีศาจและรีบเข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนที่เสียงในหัวซึ่งเป็นเสียงของมาร์คอีกตัวตนหนึ่งในร่างของสตีเวนจะบอกให้สตีเวนยอมให้เขาคุมร่างตอนนี้ปีศาจกำลังจะพังประตูเข้ามาก่อนที่เขาจะยอมให้มาร์คเข้ามาคุมร่างในขณะนั้นเองปีศาจจึงถูกฆ่าโดยฝีมือของมูนไนท์เรื่องราวในตอนที่1ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ